สวัสดีกินที่คุยกับกัมครับวันนี้ผมอยู่ที่หัวหินครับผมอยู่ในซอยชมสินซอย1วันนี้ผมจะมาตามหาร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านกะเพราปูที่เป็นโคตรปูที่อร่อยสดมากและให้เยอะมากแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านจากซอยนะครับเดินเข้ามาสุดซอยตรงนี้เราจะเจอร้านครัวแม่ลาเข้าไปดูข้างในดีกว่าความเผ็ดของแม่ระดับไหนอะคะมีผสมสามอย่างมีผสมอะไรบ้างคะแม่มันมีพริกนกแล้วก็พริกแก้วแล้วก็พริกเยื่อต้นก็ผลจากไปเผ็ดกินไม่ได้ธรรมดาก็เป็นอยู่ได้นะงั้นเอาธรรมดาแบบรสมือแม่เลยครับคือว่าคนตั้งเผ็ดบอกว่าบางคนเขากินไม่ได้นะเผ็ดๆอ่ะบอกว่านี่ก็เผ็ดเลยนะลูกเอาเผ็ดๆเป็นกระเพราเนื้อมันต้องเผ็ดอยู่ได้ใช่ป่ะครับแม่เมื่อวานคนเยอะไหมคะเยอะเยอะทุกวันแต่ทุกเสาร์ที่จะไม่มีที่นั่งบางวันมีแบบคนเยอะของหมดก่อนไหมปูหมดก่อนแต่ยังลืมเนื้อแม่มันจะปูหมดก่อนยี่กะโหลเนี่ยหมดแล้วมีต้องโทรมาจองไหมเสาร์อาทิตย์อ่ะไม่เด้อเพราะว่ารับจองไม่ได้บางคนให้ฉันอาหารวางไว้ที่โต๊ะแล้วลูกค้ามาแล้วเขาก็ไม่มีโต๊ะบางทีเป็นชั่วโมงก็จะมาแม่ฮะแล้วอย่างที่ร้านนี้กะเพราโคตรปูจานเท่าไหร่ฮะแล้วเกิดว่าเป็นกะเพราเนื้อเท่าไหร่ฮะเนื้อแรกแค่50 บาท50 บาทเยอะขนาดนี้ก็50 บาทนะเหลือกำไรไหมเนี่ยมันก็มีมั่งลูกน้องมั่งเด็กค้ามั่งไม่ต้องทาแป้งสวยงี้ทุกวันนะจ๊ะทำไม่ปุ๊บนะพอเวลาล้างหน้านะแสบไอ้เนี่ยนะพอล้างหน้าหน้าเรามันไม่นั่งเนี่ยพอพวกแป้งพอล้างหน้าพอหน้าเราธรรมดามันจะผิวมันจะมีฝ้าอ๋อมันจะไม่มีฝ้าอันนี้มันร้อนเราได้แล้วอันนี้คือข้าวกะเพราโคตรปูอันนี้คือดูในจานอันเนี้ยเป็นก้ามปูม้าที่เขาใส่มาในจานจุกๆแบบนี้จานนี้100 บาทจานเนี้ยเป็นข้าวกะเพราโคตรปูที่เขาบอกว่าเขาใส่เป็นก้ามปูม้ามาขนาดนี้เอาง่ายๆนะถ้าให้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30มี30 ชิ้นเฮ้ยแต่จานเนี้ย100 บาทถามหน่อยว่าขายราคานี้เนี่ยอันนี้แล้วมันจะเหลือกำไรไหม เยอะอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ถ้ามันไม่อร่อยด้วยอันนี้คือก้ามปูที่เขาให้มาขอลองชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าสมแล้วที่ว่าเป็นหัวหินเมืองแห่งทะเลก้ามปูที่ใส่มาจุกๆแบบนี้สดมากหวานเกลียบเลยอ่ะที่เนี่ยอย่างปูอ่ะเขาจะผัดมาแบบช้ำๆหน่อยมันจะข้าวอย่างนี้นะขออีกคำโตๆเลยคือเมื่อกี้กินแต่ปูก็อยากรู้ว่าปูสดไหมแต่รอบนี้ขอกินอย่างนี้ช้ำๆคำโตๆอย่างที่กินจานนี้ไปคุณแม่จะบอกว่าแม่ทำให้รสชาติแม่นะมีพริก3 อย่างไม่อยากให้มันเผ็ดมากบอกเลยว่าจานนี้คนที่ไม่กินเผ็ดกินได้ผมกินได้จานนี้ไม่เผ็ดมากแล้วรสชาติแบบไม่ได้ออกหวานแต่คือทุกอย่างมันดูกลมกล่อมมันดูเข้ากันคือจานนี้คุณเลยผมขออีกคำได้ไหมคำที่3อ่ะอย่างนี้เลยดีกว่าจานที่2อ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านครัวแม่ลาแล้วจะต้องลองชิมคืออันนี้คือกะเพราเนื้อเขาบอกว่ากะเพราที่นี่เป็นกะเพราเนื้อที่แบบผัดแบบแห้งๆจะแตกต่างจากกะเพราปูจานเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าจานนี้คุ้มข้าวอย่างนี้ครับแล้วผมจะตัดคำโตๆแบบนี้ลองกินให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกะเพราเนื้อที่เนี่ยใช้คำว่าทรงคุณค่า wow. ใช่มันทรงคุณค่ามากเนื้อหอมมากจานนี้หอมมากคุณแล้วผัดแบบแห้งๆกินคลุกข้าวแบบนี้50 บาท wow. ผมต้องงงว่าเอ๊ะแม่แกขายราคานี้แล้วแม่แกจะเหลือกำไรหรือจะแม่แกบอกว่าพออยู่ได้ถ้าแม่พออยู่ได้อยากให้แม่ขายนี้ไปอีก20 30 40 ปีนะแม่คือจะบอกว่าคำเนี้ยผมไม่ได้กินกะเพราเนื้อรสชาติแบบโบราณที่เราเคยกินกันนะแบบนี้นานมากจานนี้กะเพราเนื้อทรงคุณค่ามากนี่ระหว่างที่กินอยากให้เห็นข้างหลังนี่ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะ
ตอนนี้ผมมาตอนประมาณ10โมงลูกค้าเริ่มเข้าแล้วแล้วนี่ไม่มันธรรมดาคิดดูแล้วกันว่าคนน่ะเยอะขนาดไหนถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดที่สำคัญร้านเนี้ยปู20โลผมบอกเลยว่าคุณครับโทรมาสั่งแม่บอกว่าโทรมาสั่งมันจะเย็นคุณต้องมาที่ร้านมันจะเริ่มเผ็ดดูปากดิหอยคำหน้าใจสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้อ่ะใช่เลยกะเพราเนื้อที่ทรงคุณค่าขนาดนี้กับไข่ดาวเผ็ดใช่น้ำมูกเริ่มไหลแล้วเหงื่อเริ่มออกดูหัวดูหัวหัวเหงื่อเริ่มออกแล้วโอ้ยมันเผ็ดมันอร่อยและที่สำคัญคุณทุกอย่างที่กินด้วยกันข้าวกะเพราเนื้อง่ายๆไข่ดาวโอ้โหจานเนี้ยโคตรดีดีอ่ะมาขอย้ายครับตรงไหนดีสว่างสว่างนะให้ตื่นเอาตรงหน้าร้านให้เห็นป้ายร้านสิเออตรงนี้เอออ่ะแม่อยู่นี้อ่ะอยู่นี้อ่ะจะได้ตารางกันโอเคได้ไหมได้นะค่ะได้ไหมจบวอล์กแล้วนะวันนี้จะบอกว่าอร่อยมากดีมากแล้วอยากให้ลองมากินกันเข้ามาสุดซอยจอดรถปากซอยแล้วเดินเข้ามาร้านเนี้ยกะเพราโคตรอร่อยอะไรก็ได้ถ้ามาไม่ได้โทรสั่งเขามีเบอร์ให้น้องแถวเนี้ยเขาส่งได้เด็ดจริงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกินเที่ยวคุยกันเจอกันวอล์กหน้าบ๊ายบาย